สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับโอ้ยน้องมาร์คเรามาคนแรกเลยครับผมอยากเห็นน้องมาร์คเล่นกีตาร์เลยครับช่วงนี้ทุกคนได้ยินผมไหมครับโอเควันนี้เราก็จะมาไลฟ์กันสักหน่อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันเลยเพิ่งหายจากอาการหวัดโอ้โหนี่ขนาดแบบไม่ได้ออกไปไหนมานานนะเพื่อนก็ชวนไปทำนู่นทำนี่รีแบตได้ไว้ไปอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงแฟนงานแฟนไซน์ของผมนะครับผมในวันที่18มิถุนายนนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับที่จะกดบัตรงานแฟนไซน์นะครับผมก็คือลิงก์แรกเนี่ยจะเป็นกดบัตรแฟนไซน์แล้วก็จะมีแบบโซนให้เลือกนะครับผมก็คือจะมีโซนA นะครับผมราคา 3,290 แล้วก็โซน B นะครับผมราคา 2,900 กว่าบาทนะครับผมก็ไปรีบไปกดกันได้นะครับผมแล้วก็ในโซนนะครับผมหมายถึงว่าถ้ากดได้เนี่ยก็จะมีแบบพวกแบบบ็อกเซตนะครับของเขาเรียกอะไรอ่ะของโฟโต้บุ๊กของผมนะครับแล้วก็มีแบบพวกหนังสือพิมพ์สมุดโน้ตที่คั่นหนังสืออะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในราคานั้นแล้วนะครับแล้วก็จะได้มีเป็นแบบว่าแฟนซายคุยกัน40นาทีเอ้ยไม่ใช่40นาทีเยอะไป40วิอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเซ็นสดกับมือครับผมแล้วก็ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรนะยืนบ๊ายบายสวัสดีครับอะไรอย่างงี้ก็ตามรายละเอียดเลยครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันเยอะๆนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะโฟโต้บุ๊กครั้งนี้ก็ตั้งใจทำมากครับเป็นโฟโต้บุ๊กที่แบบไปถ่ายที่เกาหลีนะครับทุกคนก็จะได้เห็นผมในบรรยากาศของเกาหลีนะครับผมแล้วก็สีผมตอนนั้นก็เป็นสีเรียกว่าสีอะไรสีทองแบบแนวแบบเขาเรียกอะไรบล็อกครับผมก็ไปติดตามกันได้นะครับผมอย่าลืมนะกดบัตรเวลาทุ่มหนึ่งนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้มางานอีเวนต์นะครับก็สามารถกดอีกลิงก์หนึ่งเพื่อสั่งจองโฟโต้บุ๊กเราได้นะครับผมก็จะมีลายเซ็นผมสดๆเหมือนกันในเล่มนั้นนะครับนั่นแหละครับทุกคนใครมีอะไรไม่เข้าใจครับผมถามได้นะครับถามได้what's up bro jack ยื่นไปไหนไปงานเห็นที่ไหนนะโรบินสันปะครับผมแล้วก็ทุกคนสบายดีใช่ไหมครับไม่ได้มาไลฟ์นานเลยฮัลโหล for interfan นะครับ today is the day thatWe have to like get place the ticket for my fanzine event นะครับ so just don't miss it 7 p.m. มีแมวกี่ตัวครับมีแมวตัวเดียวครับผมชื่อน้องกิมเฮงกดจองราคาเท่าไหร่ครับคือมันมี2ราคานะครับงานแฟนไซน์ก็คือราคา 3,290 นะครับโซน A ก็คือโซนแถวหน้าเลยแล้วก็โซน B นะครับผมก็จะเป็นโซนแถวกระเถิบไปหลังขึ้นไปนะครับจะราคา 2,900 ครับก็คือเข้าไปในลิงก์ได้เลยครับผมเขาจะบอกวิธีการจองนะครับผม ช่วงนี้ก็ยัง
เสียงไม่ค่อยโอเคครับผมเพราะเพิ่งหายมาหมาดๆเลยดีขึ้นแล้วครับยังไม่หายขนาดนั้นแต่ดีขึ้นแล้วครับอยากออกไปเที่ยวเล่นแล้วเล่นบาสครับทุกคนก็เหลืออีกประมาณเท่าไหร่นะ12นาทีครับผมก็จะทุ่มหนึ่งแล้วครับอย่าลืม please come to China โอเค I will waiting for my friend to finish the exam and I will go visit him and my host family there hi Indonesia fan สบายดีขึ้นยังครับสบายดีขึ้นแล้วครับทุกคนอยากเห็นกิมเฮงเหรอกิมเฮงมานี่เร็วไม่ยอมมานะครับ สวัสดีครับหายไวๆได้ครับคนมีคำถามไหมครับเกี่ยวกับงานแฟนไซน์ถามมาได้นะครับผมอ่านอยู่พร้อมตอบมากเพราะว่างานนี้เนี่ยก็ตั้งใจจัดมากเลยนะครับผมเพื่อได้เจอทุกคนนะครับได้มีงานแฟนไซน์เป็นครั้งแรกของตัวเองแล้วก็โฟโต้บุ๊กโฟโต้บุ๊กเนี่ยก็ตั้งใจทำมากครับเป็นรูปของผมที่เกาหลีนะครับจากช่างภาพที่ก็เป็นคนเกาหลีมาถ่ายก็คือแบบว่าทุกอย่างก็เป็นแนวแบบว่าเหมือนชื่อของโฟโต้บุ๊กเลยต้นอิโซกูนนะครับผมก็มาจากโซแค่มีผมคนเดียวที่ไม่ใช่เกาหลีทุกอย่างคือมาจากเกาหลีหมดเลยเสื้อผ้าที่ถ่ายรูปแล้วก็แบบว่าเขาเรียกอะไรนะช่างภาพเนี่ยก็คนเกาหลีครับผมรับรองว่าสวยแน่จะเป็นรูปแบบรูปฟิล์มหน่อยรูปสลับกับกล้องดิจิตอลอะไรเงี้ยครับก็รูปเยอะมากครับผมก็น่าจะเป็นแบบโอกาสครั้งเดียวมั้งที่ถ่ายเพราะว่าน่าจะแบบไม่ได้ถ่ายอีกแล้วครับแล้วด้วยกับสีผมสีบอนด์ก็เป็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรนะไม่รู้ว่าจะได้ทำอะไรแบบนี้ไหมนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับOkay, you cannot understand. So I will try to speak English. นะครับผมก็คือ today is the day that you have to like place the ticket for my fanzine event. The time start 7 p.m. for the ticket. okay. Yeah, and the date of the event is 18 June, yeah, next month. So we have two types of ticket. First type is the zone A. It's near the stage, so it will cost around 3,290 baht. And for the zone B is like two thousand nine hundred something, yeah, and you both ticket will get the same benefits from me and yeah, I hope that you will get those ticket because it's only limit for I guess 300 people.In there, so don't miss it. I hope everyone can get the ticket, okay? But if you can come to my fanzine event, you can like order the photo books that have my sign too, and it will cost like different price, but like lower.Around like 2,000 something, it show in the detail. They have details in Twitter and IG. So let's go see. Yeah, I wish you can. Yeah, I wish you can too.
Can you come to the Philippines? I would love to, if I have a chance. Vietnam too. When coming to China, actually, I just talking with my friend, but he have the test. Yeah, so I have to postpone for him to finish the test first, and then I go visit him and my host family maybe around December or next January, like next year. Maybe. I don't know, but if I have a chance, I will like go quicker, earlier, maybe. Hi, Malaysia fans. คิดถึงครับขอกำลังใจกดบัตรหน่อยขอให้กดได้นะครับผมเหลืออีก7นาทีนะครับเดี๋ยวเหลือ5นาทีสุดท้ายผมจะให้ทุกคนไปตั้งหน้าตั้งตารอกดบัตรนะครับขอบคุณมากนะครับก็วันนี้แวะมาทักทายทุกคนแล้วก็แบบประชาสัมพันธ์เรื่องงานแฟนไซต์อีเวนต์นะครับผมก็ไม่ได้มาไลฟ์นานมากครับก็จริงๆก็เป็นคนที่ไม่ได้ชอบไลฟ์ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ต้องแวะมาเจอทุกคนบ้างนะครับสำหรับคนที่อยู่ไกลส่วนคนที่อยู่ใกล้เราก็ได้เจอกันบ่อย You want to take a picture to share with my friend Okay Hi from Chile Hello จะบอกว่าผมสลบไปประมาณหลายวันมากครับช่วงที่ผ่านมาเพราะว่านอนน้อยครับตอนไปพม่าคือนอนน้อยมากแล้วก็ป่วยครับผมกลับมาก็คือป่วยเลยแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วครับพร้อมจะออกไปวิ่งเล่นเล่นบาสมหาคิตานี่ซัมออกซิเจนโอลาไฮอยากไปเที่ยวอินโดเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าเห็นเพื่อนไปเที่ยวอินโดเมื่อช่วงที่ผ่านมาสวยมาก I would like to go to Indonesia cause like last time my friend went to Indonesia and like they took a picture for me and it was very nice the Chawa Island something yeah มาไลฟ์เห็นหน้าบ้างนะครับคนต่างจังหวัดอ่ะได้ครับผมจะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับ แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ How are you I'm good right now just like wake up จะไปดูคอนเสิร์ตชูการ์ที่ไทยไหมต้องไปแน่นอนนะผมพลาดได้ไงวิสิตบาหลีอะครับโอ้ยได้เลย You from Cambodia Hi Cambodia friendครับเหลือ4นาทีแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปกดบัตรแล้วนะครับผมก็รบกวนเวลาของทุกคนเท่านี้นะครับผมแล้วก็ไปเจอกันที่งานแฟนไซน์นะครับผมขอให้ทุกคนกดบัตรได้ทุกคนเลยนะครับครับผมก็เจอกันครับผมไปละบ๊ายบายเดี๋ยวจะไปรอดูว่ามีใครได้บ้างนะสวัสดีครับบ๊ายบาย see you next time Hope to see you all.